อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดชัยวัฒนารามค่ะวัดนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2173ค่ะโดยพระเจ้าประสาททองสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระมารดาค่ะวัดนี้นะคะได้จำลองแบบมาจากนครวัดค่ะวัดชัยวัฒนารามมีปรางประธานและปรางมุมอยู่บนฐานเดียวกันพระปรางประธานนำรูปแบบของพระปรางสมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้างแต่ปรางประธานที่วัดชัยวัฒนารามทำมุกทิศยื่นออกมามากกว่าบนยอดองค์พระปรางใหญ่อาจเคยประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กสื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมนรอบพระปรางใหญ่ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคดที่เดิมนั้นมีหลังคาภายในระเบียงคดประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่เคยลงรักปิดทองจำนวน120องค์เป็นเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ตามแนวระเบียงคดตรงทิศทั้ง8สร้างเมนทิศและเมนมุกก็คือเจดีย์รอบๆพระปรางใหญ่ภายในเมนทุกองค์ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องภายในซุ้มเรือนแก้วล้วนลงรักปิดทองฝาเพดานทำด้วยไม้ประดับลวดลายลงรักปิดทองเช่นกันพระอุโบสถสร้างอยู่ทางด้านหน้ากำแพงเมนทิศเมนรายนอกระเบียงคดปัจจุบันเหลือแต่ฐานข้างๆมีเจดีย์ย่อมุมไม้12มีกำแพงล้อมรอบโบราณสถานสำคัญเหล่านี้ถึง3ชั้นและมีพระปรางเจดีย์ขนาดย่อมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสร้างเพื่อในภายหลังล้อมรอบโบราณสถานสำคัญวัดชัยวัฒนารามเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัยเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมสารีริกธาตุเกือบทุกพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ้นพระชนก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้ก่อนกรุงแตกพ.ศ. 2310วัดชัยวัฒนารามถูกแปลงเป็นค่ายตั้งรับศึกและเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาวัดชัยวัฒนารามจึงได้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างผู้ร้ายเข้าไปลักลอบขุดหาสมบัติเศียรพระพุทธรูปถูกตัดขโมยมีการรื้ออิฐที่พระอุโบสถและกำแพงวัดไปขายแต่ในปีพ.ศ. 2530กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาอนุรักษ์จนแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2535